สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับกิเลนจูเนียร์ของเราทั้ง5รายนะครับที่มีชื่อถูกเรียกไปรับใช้ทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิกนะครับซึ่งทั้ง5รายในชุด U22 ปีนั้นก็ประกอบไปด้วยและตำแหน่งกองหลังเทคสุริยาสิงห์มุ้ยกองกลางนะครับโจกเกษเดชเวทยาวงศ์นิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์และนักเตะที่อยู่ในสัญญายืมตัวเพื่อเล่นให้กับสโมสรพัทยายูไนเต็ดฟุกปฏิพานปิ่นเสริมสุดสีและบีชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์ที่เล่นให้กับ PTT ระยองนะครับซึ่งขุนพลทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิกนั้นจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดกับทีมชาติเมียนมาในวันที่18มีนาคมแล้วก็ทีมชาติเวียดนามในวันที่22มีนาคมก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ศึกชิงแชมป์เอเชีย2015รอบคัดเลือกซึ่งทีมชาติไทยของเราอยู่สาย G ร่วมกับเกาหลีเหนือกัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับมีโปรแกรมการแข่งขันระหว่างวันที่27ถึง31มีนาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับและนอกจาก U22 ปีแล้วนะครับโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกฟุตบอลโลกด้วยนะครับซึ่งในการอุ่นเครื่องของขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราจะมี2นัดด้วยกันในเดือนมีนาคมนี้ก็คือวันที่26มีนาคมนี้จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็ตามปฏิทินฟีฟ่าด้วยนะครับและหลังจากนั้นในวันที่28มีนาคมก็จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติแคเมรูนสถานที่ก็รอการยืนยันอยู่นะครับซึ่งขุนพลกิเลนพยองของเราที่ไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้นก็ประกอบไปด้วยพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์ในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับกองหลังพี่แบ็กอาทิตย์ดาวสว่างกองกลางนะครับพี่ตังสารัตอยู่เย็นและการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาในตำแหน่งกองหน้านะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับขุนพลกิเลนพยองของเราไม่ว่าจะเป็น U22 และขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรกลางสัปดาห์นี้นะครับก็หวังว่าขุนพลกิเลนพยองของเราทุกคนจะเต็มที่กับการรับใช้ทีมชาติไทยนะครับยินดีด้วยนะครับ